สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของเล่านาทีแมวส้มช่วยชีวิตวิ่งหน้าตาตื่นส่งสัญญาณลงมาจากชั้น2จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กสุดารัตน์สุขโคตรโพสต์ประสบการณ์นาทีชีวิตที่ถูกช่วยมาได้โดยน้องชมพูแมวส้มที่เธอเลี้ยงไว้ภายในบ้านหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้อยู่ที่ชั้น2ของบ้านก่อนที่เจ้าเหมียวจะรีบวิ่งลงมาส่งสัญญาณให้เจ้าของได้รับรู้ถึงภัยอันตรายผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้เจ้านายช่วยชีวิตทาสอย่างฉันเหตุเกิดจากไฟไหม้บนห้องน้องนอนอยู่บนห้องตรงใกล้ๆกับไฟไหม้เลยเราอยู่ชั้นล่างของบ้านซึ่งตอนไฟไหม้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทั้งๆที่เปิดประตูห้องไว้เราเห็นว่าน้องดับอยู่ไม่ถึง10นาทีน้องวิ่งลงมาแบบตกใจและเร็วมากมาหาเราเราก็ถามเป็นอะไรชมพูนางมองขึ้นไปข้างบนเราเลยเดินขึ้นไปดูด้วยความสงสัยปรากฏว่าไฟไหม้ห้องอีกชั้นแล้วไฟแบบกำลังลุกเลยดีที่มีสติพาเจ้านายทั้งหลายลงข้างล่างแล้วรีบดับไฟแบบรีบสุดๆอะไรใกล้คือหยิบล้มแบบลืมเจ็บสุดท้ายไฟก็ดับแต่ตอนนี้เข็ดที่ล้มรู้สึกขอบคุณน้องที่วิ่งมาหาเราแต่อีกมุมหนึ่งคือถ้าน้องโดนไปด้วยคงเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วค่ะสาเหตุเกิดจากเราไหว้พระบนห้องค่ะแต่ขึ้นมาดูอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีเองค่ะต่อไปนี้คงต้องระวังมากกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ